เรามาต่อกันด้วยราศีกรกฎดีกว่าราศีกรกฎเนี่ยการงานเป็นยังไงบ้างครับปีนี้กรกฎการงานก็ไม่แย่แต่ว่าก็ไม่ได้ดีก็ไม่ได้ดีกลางๆเคยทำมายังไงก็ยังต้องอยู่ที่เดิมไปก่อนการย้ายหรือว่าการเปลี่ยนโลเคชั่นการทำงานยังไม่เหมาะนะคะเว้นแต่ว่า work from home อันนั้นจำเป็นไม่เกี่ยวนะคะแต่ในเรื่องของการย้ายหรือเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหรือว่าที่อยู่อาศัยหรือว่าการย้ายที่ทำงานย้ายบริษัทเนี่ยอันนี้อาจจะต้องคิดให้หนักดีๆนะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยการย้ายจะเป็นการเพิ่มภาระให้ตัวเองค่ะคือให้อยู่ในระดับเดิมไปก่อนดีกว่าใช่อย่าเพิ่งโลภอย่าเพิ่งทะเยอทะยานอย่าเพิ่งไปคิดอะไรไกลเพราะว่าปีนี้กรกฎเนี่ยเซฟๆไปก่อนนะคะในเรื่องของการเงินการเงินปีนี้เนี่ยเรียกว่ารายได้ไม่ได้ดีมากรายจ่ายก็ยังมีเท่าเดิมแต่เก็บเงินอยู่เฉยเก็บเงินได้เลยคือจากแต่ก่อนที่เคยเก็บเงิน10บาทก็จากแบบอาจจะเก็บได้แบบ100 1,000 10,000 อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ฐานเงินเดือนของแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยกรกฎเนี่ยค่อนข้างดีในเรื่องของเงินเก็บเงินถุงเงินถังการลงทุนโชคลาภหนุนนำบุญเก่าหนุนนำนะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพค่ะกรกฎปีนี้สุขภาพไม่แย่ก็เรียกว่าสุขภาพดีนะคะร่าเริงสดใสจิตใจโอเคอุบัติเหตุก็ไม่ได้มีอะไรร้ายแรงคนรอบข้างก็ไม่ได้เอาความหนักหนาสาหัสอะไรมาให้มากเพราะฉะนั้นปีนี้กรกฎดีเรื่องสุขภาพนะคะความรักค่ะกรกฎปีนี้ถ้าใครอยากสร้างครอบครัวอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากแต่งงานหรือว่าอยากที่จะลงทุนลงแรงอะไรกับคนรักก็สามารถทำได้แต่ว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่ารีบนะคะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเรามีคนรักอยู่แล้วแล้วเราอยากจะร่วมลงทุนด้วยกันก็สามารถทำได้ทำได้ค่ะแต่ค่อยๆเป็นค่อยไปไม่ใช่หรอกลงหมดใช่ไหมอย่าแบบว่าอุ้ยหมดหน้าตักเลยจ้าอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะต้องระวังเอาไว้ด้วยทีนี้ในเรื่องของการเสริมดวงค่ะปีนี้กรกฎอยากให้กตัญญูกตเวทิตากับบิดามารดาผู้มีพระคุณบุพการีต่างๆกราบเท้าชวนท่านไหว้พระทำบุญทำสิ่งดีๆให้การหรือว่าพูดดีทำดีคิดดีกับคุณพ่อคุณแม่กับบุพการีหรือผู้ใหญ่ที่บ้านมากขึ้นจะช่วยเสริมให้ธุรกิจการงานรวมถึงโชคชะตาที่เอื้อให้เราเนี่ยมีความประสบความสำเร็จในเรื่องของเงินเก็บการลงทุนเนี่ยยิ่งดีขึ้นไปด้วยนะคะก้าวสู่ความสำเร็จได้ง่ายขึ้นด้วยความกตัญญูกตเวทิตานั่นเองใช่แล้วค่ะทีนี้อัญมณีเสริมเฮงของกรกฎค่ะอัญมณีเสริมเฮงของกรกฎปีนี้นะคะเรียกว่าได้หลายๆอย่างนะคะที่ส้มเห็นนะก็จะมีในเรื่องของมรกตไม่ใช่พอกรกฎแล้วเลยมีมรกตนะมรกตสีเขียวนะคะมรกตจะช่วยเสริมในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของการสติปัญญาความคิดความอ่านการตัดสินใจนะคะแล้วก็จะมีโกเมนโกเมนจะออกน้ำตาลแดงๆเหลืองๆแล้วแต่ชนิดซึ่งโกเมนเนี่ยค่ะถ้าใส่คู่กันกับมรกตสำหรับราศีกรกฎนะจะยิ่งเสริมให้โชคชะตาหรือว่าวาสนาเก่าๆเกี่ยวกับคนรักการพลัดพรากหรือเกี่ยวกับสัญญาเก่าคู่รักดีขึ้นมาได้เรียกว่าขจัดปัดเป่าอุปสรรคนั่นเองค่ะจบไปแล้วกับราศีกรกฎนะครับหวังว่าคนราศีกรกฎเนี่ยคงจะถูกใจ